ันจะไปแต่งงานกับใครวะคะแม่แม่ก็ลองเดาดูสิคะอย่าบอกนะว่าเราเตรียมเสื้อผ้าพร้อมสำหรับงานพรุ่งนี้แล้วก็เราขอโทษจริงๆนะจริงๆเราไม่ได้อยากลากโกมาเกี่ยวเรื่องนี้เลยอะแต่เราก็คิดทางออกที่มันดีกว่านี้แล้วไม่ได้อะเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วนี่คงเป็นทางออกเดียวแหละแล้วกินอะไรมาหรือยังอะได้นอนบ้างหรือเปล่ากินไม่ลงนอนก็ไม่ค่อยหลับเราสัญญากับเดโกว่าจะดูแลเดโกและลูกด้วยชีวิตเดโกจะเป็นแม่คนแล้วนะจะทำอะไรเนี่ยก็นึกถึงคนในท้องด้วยก็มีแต่ไฟ